ชายหญิงประมาณ 2-3 คนครับที่ยืนขายอาหารนกและรับจ้างถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่บริเวณลานประตูท่าแพตัวเมืองเชียงใหม่ในภาพก็จะเห็นว่าคนกลุ่มนี้จะเข้าไปเสนอขายอาหารนกเพื่อล่อให้นกพิราบเนี่ยเข้ามากินอาหารครับแล้วก็ทำให้นกตกใจก่อนจะถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งธุรกิจนี้เริ่มเข้ามามีให้เห็นมากขึ้นชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ20คนครับส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดและบางคนก็มาจากพื้นที่สูงซึ่งคนกลุ่มนี้จะแบ่งพื้นที่กันล็อกละ 3-4 คนครับเมื่อเห็นนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาติดต่อขายอาหารนกเพื่อจะถ่ายรูปให้แลกกับค่าบริการครั้งละ100บาทนะครับซึ่งบางคนมีพฤติกรรมพยายามตื้อให้นักท่องเที่ยวใช้บริการหรือบางคนก็มีท่าทีข่มขู่ครับทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับการท่องเที่ยวก็ไม่ได้แบบเชิงว่าเรียกเก็บเงินนะครับจะเป็นในเชิงของขายอาหารสัตว์อย่างพวกเม็ดข้าวโพดหรือว่าพวกข้าวพวกอะไรอย่างงี้มากกว่าครับพวกขนมปังอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะให้นกมันมาเกาะมาอยู่ตรงนั้นแล้วก็แล้วก็เค้าเรียกว่าอะไรถ่ายรูปครับเขาเก็บครั้งละเท่าไหร่หรือว่าเหมือนกันผมไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบเลยคิดว่ามันไม่ให้ถ่ายตรงระเบียงของมันมันก็ว่าเป็นที่ของบ้านมันมันเป็นแบบนี้เอามาถ่ายทุกนั้นพวกเป็นไร่เราล่ะไม่ให้เราถ่ายถ้าถ่ายพวกจะต้องเสียเงินให้มันถ้าไม่เสียเงินก็เหมือนเป็นหมาที่โดนไล่ข้ามไปมันเป็นอย่างนี้กันปัญหากลุ่มคนขายอาหารนกให้นักท่องเที่ยวเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะที่ผ่านมาเคยมีการจับกลุ่มคนกลุ่มนี้มาแล้วแต่ทำได้เพียงตักเตือนและเรียกปรับเงินในอัตราหลักร้อยบาทถ้าเราไปจับเขาทีสมมติปรับสักวันละ300-400หรือ500วันหนึ่งเขาโดนปรับ2รอบเขาก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็เลยแบ่งกันครับก็มีสภ.เมืองเชียงใหม่ตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็เทศกิจแบ่งกันคนละ1ชั่วโมงเลยครับก็คือสมมุติ 8:00 น.ตำรวจท่องเที่ยว 9:00 น.เป็นสภ.เมืองเชียงใหม่ 10:00 น.เป็นเทศกิจที่เป็นจัดความถี่เข้าไปแล้วบูรณาการร่วมกันการตรวจสอบเพราะว่ากลุ่มคนที่มายึดอาชีพขายอาหารนกที่ประตูท่าแพเป็นคนไร้บ้านแล้วก็เป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติครับจะหลบหลีกการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับทำให้ยากต่อการจับกุมสร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแล้วก็ยังทำให้นกพิราบเพิ่มจำนวนขึ้นด้วยจนเสี่ยงแพร่ระบาดเชื้อโรคนะครับหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่จับกุมครับ